คำเตือนคลิปนี้มีเทคนิคการเล่นและคำอธิบายอย่างละเอียดขอความกรุณาอย่ากดข้ามดูให้จบก่อนค่อยถามจะได้ไม่ปล่อยไกลครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมอาจารย์หนึ่งนะครับกับ Enjoy the Channel นี้มีแต่สาระเรื่อยๆนะครับนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเทคนิคนะครับการใช้ปาก CD นะครับซึ่งปาก CD เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนื่องจากว่าคุณสมบัติของปาก CD นั้นมีประโยชน์มากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้แค่การโจมตีเท่านั้นนะครับมันยังใช้สามารถใช้อย่างอื่นได้ซึ่งผมก็จะมาแนะนำก็คือนะครับเทคนิคการใช้ปาก CD นั้นดูด SP นั่นเองนะครับนะไม่ต้องแปลกใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวิธีการนี้ก็ใช้เทคนิคก็คือนะครับเราจะใส่เซตพ่อค้านะครับซึ่งเซตพ่อค้าเนี่ยก็จะมีคุณสมบัตินะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปาก CD ก่อนนะครับคุณสมบัติของปาก CD นะครับก็คือสามารถใช้มีโอกาสที่จะมีโอกาส 6% นะครับที่จะไล่ทำให้ช่วงเวลา5วินาทีไล่สกิลไฟโบโคโบไลนิ่งโบแล้วก็เอิร์ธไฟนะครับแล้วก็โซสไตร์นะครับใส่เป้าหมายเลเวล1ถึงเลเวล5นะครับทีนี้เนี่ยอันนี้คือคุณสมบัติของปาก CD นะครับทีนี้มาดูคุณสมบัติของเซตพ่อค้ากันนะครับนะซึ่งคุณสมบัติของเซตพ่อค้านะครับถ้าดูเนี่ยก็คือใส่5ใบนะครับจะได้ทุกครั้งที่โจมตีจะได้ SP 2นะครับแต่ว่าการ์ดหมีดำจะทำให้เสีย SP 1ทุกครั้งที่โจมตีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ SP แค่1หน่วยกลับคืนมานะครับแล้วก็จะทำให้สามารถใช้เมโมไนท์แรงขึ้น 20% ลักบวก10เมื่อใช้โดยอาชีพเมอร์ชานหรือพ่อค้านั่นเองนะครับนะแล้วก็ทุกครั้งที่ฆ่ามอนสเตอร์มีโอกาสที่จะได้โอบูบูบ็อกโอเลดบ็อกแล้วก็พวกกิฟบ็อกนะครับตามคุณสมบัติของการ์ดที่ใส่ส่วนอื่นด้วยนะครับนะทีนี้นะครับผมก็จะใช้เทคนิคนี้ก็คือเมื่อเราโจมตีนะครับเราจะได้ SP คืน1จากเซตพ่อค้าใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีกิมมิคพิเศษนะครับในคลิปเก่าๆที่ผมเคยสอนไปแล้วแหละก็คือพวกสกิลออโต้สเปลนะครับที่เป็นเวทมนต์หรือสกิลอะไรก็ตามนะครับที่เป็นออโต้สเปลที่ยิงจากการโจมตีแล้วก็ออกนะครับมันจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันจะคิดเหมือนกับการโจมตี1ฮิตนะครับก็คือถ้าเกิดติดออโต้สเปลสมมุติผมใส่การ์ดกาเซตินะครับถ้าเกิดตี1ครั้งแล้วผลของการ์ดกาเซติออกก็คือโคบอลเวล2ก็เหมือนกับตี1ครั้งแล้วสกิลออกจะนับเป็น1 2นะครับก็คือได้ SP ขึ้นมา2หน่วยนะครับจากการตี1ครั้งแล้วก็จากออโต้สเปลเวท1ชนิดนะครับ1ชนิดนะครับจะเวล1ถึงเวล5ก็ตามนะครับจะยิง3ลูกก็คิดแค่1นะครับก็คือได้ SP ขึ้นมา1หน่วยนั่นหมายความว่าถ้าเราใส่ปาก CD นะครับแล้วก็เราตีธรรมดาด้วยเราก็จะได้ SP ขึ้นมาจากการตี1ครั้งแล้วก็ออโต้สเปลของปาก CD 1ครั้งนะครับแต่ว่าปาก CD ตี1ครั้งภายใน5วินาทีเนี่ยเราตีรัวๆนะครับก็จะได้ SP ทีละ2หน่วย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 เรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมจะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษเข้าไปอีกนะครับก็คือออโต้สเปลของดาบ3สีนั่นเองนะครับออโต้สเปลของดาบ3สีเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวนะครับนี่นะครับก็คือมันจะมีโอกาสไล่โคโบเลเวล3นะครับแล้วก็ไฟโบไลนิ่งโบแล้วก็เอิร์ธสเปียร์นะครับก็คือไล่4เวทเปรียบเหมือนเราตี1ครั้งถ้าออก4เวทเราก็จะได้จากการตี1ได้ SP 1แล้วก็เวททั้ง4ก็ได้ SP ขึ้นมา4หน่วยเป็น5นะครับพูดง่ายๆคือผลของดาบ3สีจะได้ SP ขึ้นมา5หน่วย
นะครับได้ขึ้นมา5หน่วยเลยนะไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็ปาก CD ก็จะมาคอมโบกับดาบ3สีอีกครั้งนึงนะครับกลายเป็นว่าไปเร่งให้ออโต้สเปลออกนะครับก็เลยจะออกเป็นชุดเลยนั่นหมายความว่า SP ที่เราดูดได้ต่อการโจมตีรัวๆนะครับจะได้ SP คืนมาจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้กับอาชีพอื่นก็ได้นะครับที่ใส่ปาก CD กับเซตพ่อค้านะครับแต่ผมแถมให้พิเศษก็คือเราจะใส่ดาบ3สีเข้าไปด้วยนะครับส่วนเซตพ่อค้าเดี๋ยวผมอธิบายเซตพ่อค้าด้วยนะครับว่ามีชิ้นไหนบ้างตัวนี้นะครับหมวกงูผมใส่การ์ดกล่องของขวัญ นะครับนะหมวกงูกล่องของขวัญกางเกงในเป็นเสือดาวเล็กนะครับ Baby Leopard นะครับส่วนคุณสมบัติผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าพูดบ่อยละเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปตัวต่อมานะครับก็คือนกขาเป๋นะครับนะส่วนรองเท้านะครับของส่วนรองเท้าแล้วก็ส่วนของเครื่องประดับคือส่วนสุดท้ายนะครับนี่การ์ดโฮไรซอนนะครับนะโอเคนะครับก็จะครบนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าถ้าเกิด SP เราหมดเนี่ยมันจะดูดได้เยอะแค่ไหนอันนี้ผมผสาน3สิ่งนะครับเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้การดูด SP ที่มหาศาลนะครับแล้วก็น่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายท่านนะครับนะผมเชื่อว่าของ1ชิ้นมันไม่ได้หมายความว่าเราสามารถใช้ได้แค่1อย่างนะครับถ้าเกิดเรามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มิกรูปแบบการเล่นนะครับอย่างชาญฉลาดก็จะได้รูปแบบที่สนุกแน่นอนนะครับนะโอเคนะครับตัวนี้ผมก็จะเทสด้วย Night One Hand Quick ตัวเดิมนะครับเพราะว่าทำ ASPD ได้สูงนั่นเองครับเดี๋ยวผมเอาโซลิงบัฟ One Hand Quick นะครับแล้วก็เดี๋ยวพีทมา AB ด้วยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันผลจะเป็นยังไงนะครับว่าดูด SP ดีหรือไม่นะครับนี่นะบอกได้เลยว่าแม่งอย่างแจ่มนะครับเดี๋ยวผมจะขยายจอด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ให้เห็น SP ชัดเจนนะครับแล้วก็ผมก็จะกด One Hand Click กด One Hand Click เสร็จแล้วแล้วก็อย่าลืมกดยาเร่งด้วยนะครับนะครับ SPD ผม190นะครับเดี๋ยวผมจะกดสเปียร์ไดนาโมรัวๆนะครับเพื่อผ่าน SP ให้มันหมดนะครับจะได้เห็นนะครับว่ามันดูด SP โหดระดับไหนนะครับอ่ะหมดละเห็นไหมนะครับดูความเร็วในการดูด SP นะครับเมื่อสกิลติดนะเดี๋ยวเมื่อเห็นไหมนะครับสังเกตนะครับอันนี้ก็จะดูดแต่พอคุณสมบัติออกนะครับทองดาบ3ตีนะอันนี้ยังไม่ได้ออกของคุณสมบัติของปาก CD นะครับนี่ปาก CD ปุ๊บสังเกตไหมพอเป็นปาก CD จะรัวเลยครับเห็นไหมนะครับจะรัวปุ๊บติดนะตายก่อนมอนตายก่อนเห็นไหมนะครับยังรัวไปเพื่อนรัวไปสังเกตนะครับถ้ามันติดนะจังหวะที่ติดจะดูดอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวดูดอย่างบ้าคลั่งนะครับแต่มอนตายก่อนนะเห็นไหมจำไหมครับนะเรียกได้ว่า SP นี่พุ่งกระชูดเลยล่ะนะครับถามว่าได้ SP แล้วไงนะแน่นอนต้องมีคนถามนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแคปชิ่งเปิดสตูได้เรื่อยๆนะครับนะได้ SP คืนมานี่นะลงรัวๆนะครับเห็นไหมแล้วก็แคชชิ่งได้เรื่อยๆครับนะแล้วก็ตีผลของสกิลก็ดูด SP ครับเห็นไหมแป๊บเดียว SP จะเต็มละบอกได้เลยว่ายังโหดนะครับนะเต็มละแป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมจะลดการกดสกิลเพื่อลด SP อีกรอบนะครับนี่นะครับแม้เหลือติ่งๆนะครับเหลือติ่งๆเดี๋ยวหามอนดอกกันนะนี่นะครับสังเกตตอนที่มันติดคุณสมบัติของปาก CD นะครับนะเห็นไหมดูดแบบยังรั่วนะรั่วนะครับเห็นไหม
นะครับบอกไว้ก่อนว่าคุณสมบัติพิเศษของปาก CD นะครับก็คือเราใช้สกิลถึงเราใช้สกิลก็มีสิทธิ์ติดนะครับก็คือถ้าเกิดโบรัวๆก็ติดนะครับมีโอกาสติดคุณสมบัติของปาก3สีนะครับนะติดปุ๊บดูเดฟที่รัวๆนะครับเห็นไหมไม่ใช่ปาก3สีนะครับปาก CD นะครับโอ้โหผมพูดผิดเนี่ยเป็นที่นิยมการใช้งานเยอะขึ้นนะครับขอ ID ชาวบ้านนะอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่เวรกรรมเอาอยู่กำลังอัดคลิปนะครับไม่ใช่สตรีมนะนะต่อนะครับนะเห็นว่าผมมี FT จำนวนมากนะครับนะนี่ใช้ปุ๊บนี่ผลดาบสามสีออกด้วยนะครับเอ้ยผลของ CD นะครับปาก CD นะติดปุ๊บดูด FT รัวๆนะครับนะเรียกเดียวแม่งอย่างแจ่มอ่ะนะครับเอาไปประยุกต์ใช้กับอาชีพอื่นก็ได้นะแล้วก็อาชีพที่โจมตีระยะไกลสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะนี่ FT ขึ้นปุดๆเลยนะครับขึ้นปุดๆเลยเห็นไหมนะครับเรียกได้ว่า SP นี่เดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้ครับแล้วก็ที่สำคัญผมฆ่าสตาติกได้รวดเร็วมากจะสังเกตนะครับว่าสตาติกเลือด 18,000 นะครับแต่ผมฆ่าแป๊บเดียวตายครับนะอันนี้คือบอกได้เลยว่าตัวละครที่ใช้อาวุธที่ใช้อยู่ไม่ได้ตีบวกนะครับนะดาบ3สีอยู่ดีๆแพงซะงั้นนะครับนะผมก็ไม่ได้ตีบวกนะตัวนี้นะครับผมใช้ดาบ3สีใส่การ์ดธรรมดาเลยนะครับดาบ3สีไม่ได้ตีบวกนะครับใส่ลูกหมูนะครับต้องมีคนถามแน่นอนว่าใส่อะไรบ้างใส่ลูกหมูนะครับแล้วก็ตะกั่วทองลูกหมูติดสตันตะกั่วทองทำใบนะครับแล้วก็สุดท้ายเซตพ่อขาคือหมีดำนั่นเองนะครับนะเรียกได้ว่าของแบบบ้านๆเลยล่ะนะครับนะพูดผมพยายามที่จะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วของหลายๆอย่างมันมีประโยชน์ในตัวของมันเองนะครับเราสร้างสรรค์รูปแบบการเล่นนะครับก็จะทำให้แบบเราได้รูปแบบการเล่นใหม่ๆที่สนุกนั่นเองนะครับแล้วก็เทคนิคการเล่นก็ถ้ามีประโยชน์ผมก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับมาแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าตรงนี้ก็สนุกนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวตายครับแป๊บเดียวตายเรียกได้ว่าโหดทันทีเลยล่ะนะครับอันนี้ไม่ได้มาอวยนะครับนะของจะราคาเท่าไหร่ไม่สนนะครับผมบอกว่าดีก็คือดีครับนะไม่จำเป็นต้องอวยนะครับของดีมาแนะนำกันนะครับว่าเทคนิคนี้ก็ใช้ได้นะแล้วก็นะครับใครที่คิดว่าเทคนิคนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกด Subscribe กดติดตามช่อง Enjoy Indie ด้วยนะครับนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยกันสรุปตอนจบนะครับนะครับจะเห็นได้ว่านะครับคุณสมบัติของเซตพ่อค้าสามารถเอาไปใช้กับออโต้สเปลได้นะครับนั่นก็ทำให้เราดูด SP ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จำนวนมากขึ้นอยู่กับความเร็วในการโจมตีนะครับสายอาชีพไหนก็ตามที่เป็นสายอาชีพที่ใช้สกิลใช้ SP จำนวนมากแล้วก็หมดเร็วนะครับคุณอาจจะไปประยุกต์ใช้ก็คือไปแต่งงานแล้วก็โอน SP ก็ได้หรือจะใช้เทคนิคเดียวกันกับผมก็ได้ก็คือไม่จำเป็นต้องแต่งงานแต่ว่าดูดโดยออโต้สเปลของปาก CD โดยตรงก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆที่มาแนะนำในวันนี้เนาะโอเคนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบใจผมฝากกด Subscribe กดติดตามช่อง Enjoy Indie ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามแฟนเพจไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกล่าวคำว่าแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ